เวลามาหาหลวงพี่ตอนเนี้ยก็จะมาคุยเรื่องวิญญาณหลวงพี่วิญญาณเป็นยังไงผีเป็นยังไงหลวงพี่หลวงพี่ก็ตอบเท่าที่เรารู้แต่เอาจริงๆเนี่ยคุณโยมคนเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยขันธาตุขันไม่ใช่ขันตักน้ำนะขันห้านี่แหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคราวนี้เนี่ยไอ้คำว่าวิญญาณเนี่ยเราก็จะไปคิดถึงในเรื่องของผีเรื่องไม่ใช่มันเป็นเรื่องของจิตมันเป็นเรื่องของการรับรู้ ทั้งหมดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตของเราเนี่ยเวลาสายตาเราไปผ่านอะไรในปัจจุบันมันจะเก็บตัวเนี้ยมันจึงสะสมอยู่ข้างในคุณโยมทำกรรมที่เป็นกรรมเป็นกุศลตัว data นี่ก็จะเก็บบันทึกคุณโยมไปก่อกรรมอะไรไว้ที่ไม่มีใครเห็นที่เขาบอกว่าแม้ไม่มีใครรู้แต่สวรรค์รู้หรือเรารู้นั่นเองก็คือมันจะถูกบันทึกคือคุณโยมรู้ว่ามันผิดแต่แอบทำไม่มีใครเห็นหรอกไม่จริงตัวคุณโยมเห็นถูกไหมนี่แหละนั่นคือหลวงพี่ก็เลยอธิบายให้ฟังแล้ววิญญาณคืออะไรหลวงพี่ไม่สามารถจะเอาคำว่าวิญญาณเอ้ยมาตรงนี้ได้ไม่ใช่หลวงพี่ไม่ใช่ผู้พิเศษหลวงพี่ไม่ใช่คนที่เขาเห็นนู่นนี่นั่นไม่ใช่หลวงพี่เป็นพระเพราะฉะนั้นหลวงพี่มีหน้าที่แค่เอาธรรมะเข้าไปให้คุณโยมได้รับรู้รับฟังแล้วก็เข้าใจแต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องความตายเนี่ยหลวงพี่สามารถยกตัวอย่างให้คุณโยมได้รับรู้ได้เพราะทุกวันนี้เราก็ตายแต่เราไม่รู้ว่านี่คือความตายแต่เป็นการตายชั่วคราวก็คือตอนที่คุณโยมหลับนั่นแหละเวลาเราหลับเนี่ยเราจะค่อยเหนื่อยใช่ไหมค่อยๆหลับตาลงใครถามก็เบลอแล้วจากนั้นเนี่ยพอได้เวลาปุ๊บเราก็ตื่นขึ้นมาไอ้ตอนที่ร่างกายพักผ่อนเนี่ยนั่นคือความตายแต่มันเป็นความตายที่เกิดขึ้นชั่วคราวเพียงแต่ต่างจากตายจริงๆนั่นคือเรายังมีการเต้นของสมองและหัวใจทำงานอยู่แต่ถ้าตายแบบนั้นถาวรเลยคือไม่มีแล้วหลวงพี่กำลังชี้ให้เห็นว่าเวลาธาตุขันธ์ของเรานั้นเริ่มอ่อนลงหรือว่าต้องการพักผ่อนเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆดับลงตอนคุณโยมหลับบางทีคุณโยมไม่รู้สึกเลยว่ามันคันเกาจนเป็นเลือดถูกไหมนั่นแหละเพราะว่าผัสสะตรงเนี้ยมันหายหูตื่นดิเฮ้ยตื่นบางทีตะโกนทักทายยังไม่ตื่นถูกไหมเพราะฉะนั้นผัสสะตรงนี้ก็เริ่มจางๆแต่ไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินนะได้ยินแต่ตาหลับอยู่แล้วผัสสะตัวนี้ เพราะฉะนั้นจมูกยังหายใจอยู่เพราะยังไม่ได้ตายถูกไหมลิ้นไม่ได้รับรสอยู่แล้วเพราะมันอยู่ปากมันบางทีนอนอ้าปากง้อถูกไหมแต่สิ่งหนึ่งที่มันกำลังทำงานนั่นคือพลังงานตัวหนึ่งเขาเรียกว่าพลังงานไฟฟ้านั่นคือตัวจิตมันทำงานคุณโยมเคยฝันไหมล่ะนอนไปแล้วฝันโอ้ฝันนู่นฝันนี่พอเสร็จปุ๊บโอ้ยตื่นขึ้นมาตกใจมากเนี่ยเหมือน10ล้อมาชนมันกำลังมาแล้วเนี่ยโอ้โหวิ่งหกล้มเนี่ยเจ็บไปหมดเลยแล้วตื่นมาคุณโยมเจ็บจริงๆนะเจ็บทำไมเป็นงั้นล่ะเคยสงสัยไหมนี่